นาย่าล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Superwheel สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณว่าสปีดทอล์คทางสปีดชาแนลทูวิชั่น691ต่อนะครับคุณจอมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่รถยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดรม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณ Shock Up Aussie ที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นครับมาครบแล้วนะโอเคฮะเรามาดูเรื่องราวของ SMS กับรับสายต่อนะครับครับครับมาดูข้อนี้นะเขาถามว่ามีงบอยู่2ล้านครับอยากได้รถสปอร์ตครับหรือโรสเตอร์ก็ได้ครับรุ่นไหนดีครับมือ2งบ2ล้าน2ล้านก็วันนี้ก็ได้เกือบหมดนะเยอะแยะเพราะถ้าเกิดเป็นฝั่งของ Mercedes-Benz SLK ก็ได้ตัว172แล้ว172แต่เป็นตัว200ครับ200 AMG 250ไม่ได้ได้200มือ2ถ้าเป็น Audi ก็ TTS ได้ได้ครับไม่เกิน2ล้านครับจะเป็นชมก่อนถ้าเป็น TTRS ก็2ล้านนิดๆนะฮะก็เพิ่มหน่อยถ้าเป็นเบนซ์ได้หลายตัวนะได้ SLK ได้ CLK ได้ E-Coupe โฉมแรกอะไรอย่างเงี้ยครับนะ BM ก็ได้ E92 Coupe ครับ E93 ก็ยัง93ก็ได้ครับตัวธรรมดาได้ E93ตัวเปิดประทุนใช่ครับ E93ตัวเปิดประทุนได้ C4 ตั้งแต่ E85 E89 ตัวแรกได้2รุ่นเลยครับนะรถญี่ปุ่นนี่ก็ได้หมดอ่ะ350 370ได้มือ2ได้ครับมีอะไรอีกอ่ะเยอะนะเจอครับ Lotus Exceed Elite ก็ได้อ่ะได้ฮะในงบนี้ก็ไปได้เยอะเยอะๆๆมันต้องบอกมันเลยอ่ะจริงๆนะแต่ถ้าถามผมวันนี้ถ้าจะเอาแบบเจ็บปวดเลยนะถ้าตัวเล็กๆนะผอมๆหุ่นแบบซูเปอร์มิดนะเป็นผมซื้อ Exceed ซื้อ Elite นะ2ล้านซื้อแบบตัว260 260ครับนะมันก็คือสุดของมันนั่นแหละคันเล็กๆเนี่ยแต่มันจิ๋วแต่แจ๋วอ่ะถ้าเทียบแรงม้าต่อน้ำหนักแล้วมันไม่มีใครแรงเท่ามันอีกแล้วอ่ะใช่ป่ะอันนั้นซุปเปอร์คาร์ของแท้เลยนะใช่ป่ะเพราะมันมีทั้งซุปเปอร์ชาร์จถ้าเป็น260ครับจะเป็นโมเดลตัวแข่งที่เป็นลิมิเต็ดแล้วก็มีทั้งซุปเปอร์ชาร์จเครื่องมีซุปเปอร์ชาร์จด้วยครับมันแรงมากมันเหมือนขับโกคาร์ทใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยอ่ะรับสายหน่อยคุณต้นฮะสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับรบกวนสอบถามหน่อยครับพอดีผมขับ Nissan X-Trail ครับแล้วตอนนี้สีขาวแล้วพอดีไปทำสีมาครับแล้วสีมันออกเพี้ยนๆนะครับจะไปแก้ที่กาซูลิดนี่เขารับทำไหมครับสีขาวซ่อมมากี่ชิ้นชิ้นเดียวครับด้านหลังซ้ายครับด้านหลังซ้ายหลังซ้ายแกมซ้ายครับแล้วที่อู่ที่พ่นมาคือไงมันเพี้ยนอ่ะมันออกจะเหลืองๆหน่อยครับเหลืองเห็นชัดไหมครับไม่ถึงเวลาตากแดดแล้วมันโชว์ขึ้นมาชัดเลยไหมฮะค่อนข้างชัดนะครับแล้วอู่ที่ซ่อมมันอู่มีมาตรฐานไหมครับเป็นอู่ของศูนย์ที่เขาแนะนำหมายถึงว่าอยู่ในเครือแต่ผมไม่ได้ไปซ่อมที่ศูนย์นิสสันนะครับคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นอู่ใหญ่ที่เขาเป็นอู่มีมาตรฐานมีห้องอบห้องอะไรเงี้ยเขาจะพ่นสีตามเบอร์แหละแต่ยังไงขาวก็เพี้ยนเพราะว่าขาวมันจะมีคราบใครแล้วมันก็จะมีคราบรอยสกปรกฝังแน่นเข้าไปลึกก่อนจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ทำสีมาชิ้นเดียวอ่ะชิ้นอื่นได้ขัดสีเปล่า
ผมเคลือบแก้วไว้แล้วครับตอนแรกครับไอ้นี่ก็เป็นตัวแปรเหมือนกันฮะทำให้เพี้ยนครับใช่เพราะนั้นจริงๆแล้วพูดยากนะเพราะสีขาวเนี่ยถ้ามันไม่พ่นทั้งแถบยังไงมันก็เพี้ยนเพราะมันมีเรื่องของความใหม่เก่าดังนั้นตัวนี้มีเคลือบแก้วเข้ามาเป็นตัวแปรอีกต่างหากนี่คือประเด็นแล้วรถกี่ปีแล้วครับรถเพิ่งปีเดียวเองครับแต่พอมลภาวะบ้านเราพี่รถพยาบาลแป๊บเดียวจอดไป2เดือนนะยังเหลืองเลยอ่ะครับตอนนี้ถ้าจะทำได้ลองดูเราไม่เห็นรถด้วยพูดยากก็ลองขัดสีก่อนรอบคันครับนะเข้าไปที่คาแคร์ใหญ่ๆนะครับลองขัดสีก่อนรอบคันดูว่าแล้วมาตากแดดดูว่ามันเพี้ยนกว่ากันมากน้อยแค่ไหนบางทีมันอาจจะไม่เพี้ยนหรอกแต่ความใหม่เก่ามันเลยทำให้มันดูเห็นชัดสีขาววิธีการแค่คือมันต้องพ่นทั้งแถบมันถึงจะดูแบบไปด้วยกันได้ทั้งแถบเบอร์สีบุ๊กอะซ่อมชิ้นเดียวยังไงก็เพี้ยนต่อให้สุดยอดช่างสีในโลกนี้มาพ่นก็เพี้ยนนี่คือปัญหาของสีขาวครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนตัวถังที่เป็นโลหะเหมือนกันหรือเปล่าครับส่วนที่ซ่อมหรือว่าเป็นกันชิ้นกันชนพลาสติกครับเป็นชิ้นด้านบนที่เป็นโลหะครับไม่ใช่ด้านล่างกาบครับอ๋อโอเคถ้าเป็นโลหะปกติแล้วอู่เขาจะมีการรับประกันส่วนของสีที่มีการพ่นออกมาแล้วมีสภาพไม่เรียบร้อยหรือว่ามีสีที่เพี้ยนชัดเจนเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นอู่มาตรฐานอันนี้เขารับประกันไหมครับรับประกันครับแต่ว่าเขาบอกว่าคือประมาณว่าเขาประมาณเธอทำได้แค่เนี้ยเหมือนที่โบ๊ทพูดนะฮะคือยังไงมันก็เพี้ยนแต่นี่ผมอยากจะเข้าไปอู่ที่ได้มาตรฐานพอดีดูทางรายการจริงๆเข้าไปตรวจเช็คได้นะผมว่าจริงๆเข้าไปติดต่อการสุดดิบก็ได้ครับให้เขาลองตรวจเช็คดูว่าสีที่เขาพ่นมาเนี่ยมันเป็นเบอร์เดียวกับโรงงานหรือเปล่าเพราะว่านั่นแหละครับเครื่องตรวจสีตอนนี้สามารถอ่านค่าแล้วก็ถอดออกมาเป็นรหัสได้ครับครับก็ดูว่าเป็นสีโรงงานหรือเปล่าหรือสีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะสีขาวเนี่ยต้องยอมรับอย่างนะช่างสมัยก่อนภูมิปัญญาชาวบ้านเนียนนะใช่เพราะเขาผสมตามองใช่ใช่ป่ะแล้วก็เทสบนแผ่นแล้วเทสบนแผ่นก่อนแล้วเขาก็เทียบผสมเหลืองเข้าไปถ้าสีเราเก่าหน่อยเขาเอาเหลืองเข้าไปให้มันดูกลืนแต่ช่างสมัยใหม่เนี่ยปัญหาของเราคือพ่นตามเบอร์แล้วมันไม่ได้มองเรื่องใหม่เก่าพอสีใหม่เข้าไปโป๊ะเข้าไปมาชัดเลยไงขาวตัวไก่อันเริ่มเหลืองอะไรเงี้ยมาทำให้สามวิธีครับก็อย่างที่บอกว่าวิธีแรกคือเอางี้เพื่อความสบายใจก็เข้าไปที่การสุริตก็ได้ครับที่โตโยต้าพาวินเซอร์ที่ศรีนครินใช่ไหมมีเบอร์ติดต่อไหมครับพี่โบ๊ทรบกวนขึ้นที่โตโยต้าพาวินเซอร์เลยครับเข้าไปที่โตโยต้าพาวินเซอร์เลยครับบอกว่าเนี่ยจะติดต่อกับทางการสุริตศรีนกแก้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของแลบสีเนี่ยให้เขาดูว่าสีที่เราซ่อมมาเนี่ยมันตรงหรือเปล่าหาเบอร์โตโยต้าพาวินเซอร์ก็ได้ครับชื่อบริษัทโตโยต้าพาวินเซอร์ศรีนครินครับโตโยต้าพาราอินเตอร์ใช่ไหมครับพาวินเซอร์ครับวอลแวนพาราวินเซอร์พาวเหรอครับพอพานสระอารอเรือสระอาวอลแวนสระอีนอหนูครับแล้วก็สระเอซอโซออ่างรอเรือกะลันอ๋อโอเคครับที่ศรีนครินทร์ใช่ไหมพาราวินเซอร์ศรีนครินทร์ครับเขาก็มีเจ้าหน้าที่การสลิดอยู่ที่นั่นเพราะสำนักงานใหญ่การสลิดอยู่ข้างหลังเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละเจ้าของเดียวกันอ๋อโอเคเอารถเข้าไปโทรไปตรวจสอบเลยใช่ไหมครับครับผมนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมันพูดยากครับเราต้องบอกว่าย้อนกลับไปภูมิปัญญาช่างสมัยก่อนเขาเก่งเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าเขาตาแล้วก็พ่นเทสก่อนจะพ่นได้นี่สี่ห้าแผ่นนะเทียบกันแล้วเทียบกันอีกไล่เฉด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 จนเจอแต่ว่าช่างสมัยใหม่เขาต้องบอกว่าเบอร์ไหนก็เบอร์นั้นมันไม่เหมือนกันแล้วอย่างนึงสีสมัยใหม่กับสีสมัยก่อนไม่เหมือนกันสีสมัยใหม่เขาว่ากันตามเบอร์เขาผสมกันตามเบอร์นอกจากว่ารถที่เป็นคัสตอมเมดก็คือหมายความว่าที่พวกแต่งแบบดอทอารมณ์เหมือนชิปฟู้ดที่เขาผสมมุกผสมอะไรเข้าไปนั่นก็แต่แรกคือเขาพ่นทั้งคันแล้วสีพวกนี้เนี่ยผสมมาได้แล้วเนี่ยเขาต้องสร้างเบอร์เป็นของตัวเองด้วยนะแต่ถ้าเราดูอย่างชิปฟู้ดที่อเมริกาเนี่ยที่เป็นเจ้าพ่อคัสตอมที่ใช้การสุริตเนี่ยพอเขาผสมมาได้แล้วเนี่ยเขาจะตั้งชื่อเป็นเบอร์เขาเลยนะแล้วก็สีของฟู้ดสเปเชียลพอชิปฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ออกขายเป็นเบอร์ให้เลือกเลยว่าบางทีมันเป็นม่วงแบบ
สีนะคุณผู้ชมไปดูกันจริงๆนะเพราะที่เขาบอกว่าอย่างที่บอกว่า90ลายมันคือแม่สีนะมันผสมกันออกมาแล้วมันได้เป็นหมื่นๆสีนะถูกป่ะเพราะนั้นสีเวลามันผสมกันแล้วมันออกมามันอยู่ที่เราจะเติมเข้าไปสีรถยนต์เนี่ยนะคือสูตรถ้าเป็นโรงงานคือสีตามเบอร์เขาจะบอกเลยว่าเบสออนเนี่ยสมมติเป็นขาวปนเทาไปเท่าไหร่ปนดำไปเท่าไหร่ปนเหลืองไปเท่าไหร่มันถึงจะออกมาเป็นขาวเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะถ้าสีแดงก็มีที่เลือกเป็น10โทนเฉดอ่ะเพราะนั้นยากเหมือนกันนะครับคือสียุคใหม่เนี่ยมันเป็นสีค่อนข้างพิเศษเนื้อมันค่อนข้างที่จะแปลกจากรุ่นก่อนถึงแม้จะเป็นรุ่นหลายที่ก็จะใช้สีน้ำกันแล้วนะครับสำหรับอู่มาตรฐานที่เป็นข้อบังคับใช้เป็นวอเตอร์แบนแล้วก็เรื่องของถึงแม้พื้นฐานของสีจะเหมือนกันแต่คนพ่นแต่ละคนอาจจะได้สีได้คนละเฉดกันก็ได้ความหนาบางหรือจำนวนชั้นที่พ่นไปเนี่ยหรือการเดินสเปรย์มีผลเหมือนกันเดินไม่เนียนก็มาเป็นคลื่นเหมือนกันก็เห็นผลอีกนะแล้วพ่นยากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะสีเข้มเนี่ยมันดูเลยนะว่ามันฟ้องเก่งหรือมันฟ้องขึ้นมาหมดเลยนะดูรู้เลยอ่ะว่ามันเก่งหรือไม่เก่งอ่ะช่างแล้วรองพื้นไม่ดีก็มีผลทำให้สีด้อยลงไปอีกบางคนก็บอกว่าบางอู่นะตอนที่พ่อจะบอกนี่เป็นความรู้ได้เล่าสู่กันฟังคุณผู้ชม 2K เขาบอกโอ้ยอู่เนี้ย 2Kแห้งช้าแต่ต้องถามผมว่าเวลาซ่อมเต็มระบบหรือเปล่ามาแล้วเนี่ยพื้นหรือเปล่าตัวเคเพราะส่วนมากพื้นตะวันเคสีแห้งเร็วแล้วก็มามั่วพ่นเอาสุดท้ายไปห้องอบอะไรไปไงฉันใช้ 2K พื้นเนี่ยมันมาได้หรือเปล่าสีโป้มันใช้ของถูกหรือของดีมันมีผลหมดอ่ะมันทำให้สีเนี่ยมันขึ้นมาอยู่บนรถแล้วเนี่ยรองพื้นเนี่ยสองชั้นสามชั้นเนี่ยใช้สีห่วยมันก็ไม่ทำให้ขัดไปสีที่จริงมันเด่นขึ้นมาหรอกแล็กเกอร์ใช้ห่วยต่อให้คุณใช้เนื้อสีดีคุณใช้แล็กเกอร์ห่วยมันก็หมองไปหมดอ่ะเหมือนคุณใช้ยาทาเล็บดีแล้วคุณเอาแล็กเกอร์มาเคลือบห่วยๆมาเคลือบมันก็ขุ่นๆไม่ขาวๆมันไม่เงาขึ้นมาครับใช่ป่ะเพราะนั้นเรื่องพวกนี้สำคัญนะเนี่ยเราว่าเข้าอู่ซ่อมรถเนี่ยดูด้วยว่าอู่มาตรฐานหรือเปล่าครับตอนนี้บริษัทกลางเองหรือว่าหลายๆที่ก็พยายามรณรงค์ให้ทุกอู่เป็นอู่มาตรฐานเราเองเราเป็นลูกค้าเราก็อยากช่วยดูเหมือนกันว่าอู่ที่เราไปซ่อมเนี่ยเป็นอู่มาตรฐานหรือเปล่าไปดูห้องอบเขาหน่อยเขาไม่ได้ห้ามนี่ใช่ป่ะคุณมีห้องพ่นหรือเปล่าคุณมีห้องอบหรือเปล่าคุณมีที่ผสมสีเดี๋ยวนี้ดูง่ายๆเลยอู่ดีๆมีมาตรฐานเขาจะมีห้องผสมสีเลยมีคอมพิวเตอร์ตั้งมีที่ตวงสีให้เห็นเลยมีที่กวนสีที่เขย่ากระป๋องถ้ายังใช้มือเขย่าอยู่เขาจะไม่มาตรฐานหรอกใช่ป่ะผสมมาได้เอามือเขย่าทำเป็นสาวเนสกาแฟเหมือนสมัยก่อนก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องเขย่าให้สีมันเข้าผสมกันสวยแล้วไปดูได้ครับไม่ต้องใจร้อนไม่ใช่พอรถชนทุกอย่างสติสัมปชัญญะขาดหมดรีบเอารถเข้าอู่เอาไงดันเข้าไปให้อู่ก่อนไปเดินดูก่อนว่าเขาซ่อมยังไงเขาห้ามไม่ได้นะอู่เพราะเขาต้องให้ลูกค้าเข้าไปเดินดูไปดูแผนกเคาะกันยังไงไปดูแผนกพ่นยังไงก็ต้องมีให้เราเห็นทุกวันอยู่แล้วอ่ะเขาต้องซ่อมรถทุกวันอยู่แล้วเขาให้เราเห็นสำหรับเราก็จะได้เห็นว่าคุณภาพของเราประเมินได้ด้วยสายตาไม่ต้องให้ใครมาบอกเราเลยว่าอู่เนี้ยพอได้นะเราทำรถเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาโอเคไหมเราประเมินดูด้วยสายตาเราเองไม่ต้องไปให้กูรูที่ไหนไม่ต้องแนะนำหรอกครับเราดูด้วยตาเราเองเราก็บอกได้ว่าอู่เนี้ยมันดีหรือมันไม่ดีเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กแล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้กันทุกคนนะไอ้อู่ไม่เวิร์กมันก็อยู่ไม่ได้ถูกป่ะไม่ใช่ว่ามันจะมาไม่เวิร์กกับรถเราคันเดียวถ้าอู่มันไม่เวิร์กมันต้องไม่เวิร์กทั้งระบบมันก็ต้องซ่อมรถห่วยทุกคันน่ะใช่ป่ะแล้วที่ยิ่งเราตรวจสอบเงี้ยตัวเราเองเรามีสิทธิ์เรามันไม่คือมันคือนี่คือสิทธิของเราเราไม่ยอมใช้สิทธิของเราเองแต่พอเราออกมาแล้วมานั่งบ่นว่าทำไมเขาไม่รับประกันก็คุณไม่ใช้สิทธิตั้งแต่แรกที่คุณเข้าไปดูใช่ป่ะมันก็สองมุมอ่ะใช่ไหมคุณเองไปดูคุณไม่เวิร์กบริษัทประกันเขามีอู่ให้เลือกในเครือเป็นร้อยอู่ใช่ป่ะล่ะอู่นี้ไม่เวิร์กก็โทรบอกประกันไม่เอาผมไม่เอาอู่นี้ผมเอาอีกอู่นึงขอไปดูอู่อื่นเขาก็ต้องมีระแวกในบ้านเราเขาไม่ใช่มีแบบว่าเขตบางกะปิมีอู่เดียวไม่ใช่หรอกประกันดีๆเขาก็มีเป็น10อู่ในเขตบางกะปิอ่ะคุณก็ไปดูเอาจะบอกว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะเรื่องพวกนี้นะคุณต้องใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันถ้าตัวเราเองเราไม่ทราบมาทับฐานตัวเราเองนะมันก็กลายเป็นว่าอะไรก็ได้แล้วก็ออกมาก็ทะเลาะกันไม่จบแทนที่คุณจะใช้บริการอู่นี้ใกล้บ้านใช้ได้เป็น10ปีทีเดียวออกมาทะเลาะกันแล้วก็ไม่มองหน้ากันหลังนี้ไปก็ทะเลาะกันอีกคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ป่ะเพราะ
ราะนั้นมาตรฐานมันมีอยู่แล้วคุณเข้าไปคุณดูคุณเห็นอู่คุณก็รู้ว่าอู่ดีกับอู่ห่วยมันโหมันภาพมันเมืองไทยนี่มันเห็นภาพชัดมากนะอู่ดีนี่เขาจะมามีเจ้าหน้าที่มาติ๊กเลยว่าน้ำมันคุณนี่เหลือเท่าไหร่ในถังวิ่งมาแล้วกี่กิโลบอกเลยนะว่ารถมีรอยตรงนั้นตรงนี้ตรงหูเขาไล่ตรวจจนน่ะแล้วเนี่ยใบเนี้ยเพราะเขาต้องยืนยันกับคุณเหมือนกันไอ้อู่ห่วยนะมันเดินมาถึงเป็นไอเฮียเดินมาโอเคเอากุญแจมาเลยเอารถเข้าไปมันก็รู้สึกไม่ได้แล้วมันก็ไม่มาตรฐานแล้วใช่ป่ะแล้วอู่ไม่มีห้องอบไม่มีห้องพ่นดินฟ้าอากาศแบบนี้ผมถามว่าฝนตกคงไปพ่นที่ไหนอ่ะเป็นแบบเต็นท์ขึงเหรอผมว่าก็ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นถ้าเราไม่เอาสักอย่างนะถ้าเราไม่ซ่อมสักอย่างนะอู่พวกนี้ก็อยู่ไม่ได้หรอกไม่มีลูกค้าก็ต้องปิดด้วยตัวเองอ่ะมันแล้วจะเอาลูกค้าที่ไหนมาซ่อมอ่ะใช่ป่ะมันก็ไม่พออยู่ดีป้าเบรกโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาNa na na, na na na.